สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการติดไรเดอร์ในเบรกที่2นะฮะเบรกนี้เราก็ยังเปิดสาย SMS และโฟนอินกันอยู่นะฮะเพื่อนๆก็สามารถส่งคำถามเข้ามาได้หรือโทรกันเข้ามาพูดคุยได้ครับแต่ก่อนจะไปตอบคำถามขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนครับผมโชคแอปดีๆเหนือกับความวันหนึบโชค YFFนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับเปิดรับสายนะครับครับผมผู้ชมมีที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับ025309496-98นะครับผมโทรเข้ามาได้กำลังเหงากันอยู่เลยครับ SMS ก็ได้ยังไม่มีใครทายมาเลยได้ว่ารถอะไรใช่ยังไม่มีเลยน่าจะงงกันเหมือนตอนที่เราดําเนินมาเห็นที่แรกอ่ะนะใช่มองแล้วแบบเอ้ยแปลกตาเอ๊ะรถอะไรวะส่งมาจรวดกับลมฟงกระสุนมาเลยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหน้าเอาใจรอนิดนึงครับผมมาดู SMS กันก่อนดีกว่าครับTNT 300กับ Z 300คันไหนดีครับใช่เบนเนอรี่กับคาวาถ้าถาม2ตัวนี้นะเอาแค่2ตัวนี้นะครับผมเล่น Z 300ครับไม่ต้องคิดมากเลยไม่ต้องคิดมากถามว่าเบนเนอรี่อ่ะมันก็เป็นรถที่ดีคันนึงนะฮะถ้าไม่ถูกหวยแต่คนส่วนใหญ่จะถูกหวยกันเยอะใช่ไหมครับผมอยากรู้ว่าถูกหวยยังไงไปเปิดหาในอินเทอร์เน็ตดูลองเซิร์ชกันเข้าไปดูครับเราพูดไปเราก็จะโดนเขาว่าใช่ก็เราเห็นมาอย่างนี้ไงแล้วอย่างว่าเราก็เลือกรถที่มันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแบรนด์เจ้าตลาดใช่300คาวาก็น่าจะมั่นใจได้กว่ากับใช่ครับผมแล้วก็ในเรื่องของถามว่าปัญหามันมีเยอะไหมมันก็มีเหมือนกันแหละพอๆกันแต่ว่าของแซ่300เนี่ยคนเขาใช้แล้วก็มีการแก้ปัญหาแล้วมันจบแล้วทุกอย่างมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรที่ปวดหัวครับแต่อีกค่ายไม่พูดดีกว่านะเขาบอกพี่เอกครับคลิกตัวเก่าจะโอเวอร์ฮอลซ่อมทั้งคันถ้าซ่อมทั้งคันจะคุ้มไหมพี่กับการซื้อคลิกมือสองใหม่ไปซื้อคันใหม่หรือว่าซ่อมดีกว่าซื้อใหม่พี่ซื้อใหม่นะมือสองคันใหม่ถ้าซ่อมทั้งคันเนี่ยมันเกิน15,000อยู่แล้วชุดสีเขาเท่าไหร่อ่ะชุดสีก็6,000-7,000ครับแล้วแท้นะในกรณีตีศูนย์แท้ครับผมชุดสีแล้วไหนจะใส่ไฟอีกสายไฟเราไม่ต้องคิดก็ได้เอาแค่ชุดสีเสร็จปุ๊บมาโอเวอร์ฮอลเครื่องอีกเครื่องก็ยังมีอย่างน้อยๆเลยก็ 5-6,000 เหมือนกันถ้าในกรณีโอเวอร์ฮอลเครื่องมันต้องเปลี่ยนก้านเปลี่ยนลูกอย่างน้อยมี6-5ครับ6-5ยังไม่มีฝั่งซ้ายเลยฝั่งซ้ายเนี่ยจะพูเล่สายพานหนักๆเลยก็คือตรงพูเล่ถ้ามีอะไรตรงนั้นค่อนข้างจะจุกก็ประมาณสัก 5,000 ได้ไหมพี่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายถ้าของ Honda ไม่ถึงประมาณ3กว่า3อันนี้ผมตัดเรื่องชุดสีไปนะพี่ถ้าเอาเครื่องก็5-6,000กว่าละก็หมื่นกว่าละเพราะอย่างชุดสีคิดมือสองเท่าไหร่คิดมือสองก็ยัง20กว่าอยู่แต่ต้องดูไงว่าคิดตัวไหนแต่ถ้า110i มองขาดไปเลยนะถ้าคิด110i ผ่านไปเลยพี่อย่าไปยุ่งเอาเป็น125ไปขอให้เป็น125ขึ้นมาครับผมเพราะมันจะขับอารมณ์ต่างกันเยอะมากใช่เพราะผมเจอประจำบนท้องถนนนะผมว่าผมก็แจ๋วแล้วนะเจอคิด125สวนเฉยเลยเห็นแล้วน้ำตาจะไหลนี่ไงมีคนสงสัยมาเลยใช่ไหมว่ารถอะไรใช่ไหมไฟหน้าใช่ M-Slash ไหมเดี๋ยวรอดูเฉลยตอนนี้ถ้าเห็นไฟหน้าใช่ M-Slash ไหมเอ้าไม่รู้ล่ะเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้การเบรก3เดี๋ยวว่ากันว่ารถอะไร1คำตอบแล้วว่า M-Slash ครับนะฮะนี่ Ninja 250 SL ใช้งานมา 20,000 โลปั๊มติ๊กพังปกติไหมโอ้โห 20,000 โลปั๊มติ๊กพังผมไม่น่าปกตินะผมว่าถ้าปั๊มติ๊กพังเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าจัดอยู่ในสินค้าฟุ่มเฟือย ถ้า20,000โล2ปีมันเร็วไม่ถึงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่พี่ถ้าเกิดของคาวาเขาจะ2ปีไม่จำกัดระยะทางถ้ายังไม่ถึง2ปีเอาเข้าไปได้เลยถ้ายังไม่เต็มเอาเข้าไปให้เขาเช็คได้เลยได้เลยทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานว่าเราอยู่โซนไหนใช้น้ำมันอะไรใช้น้ำมันที่เจอปัญหาเนี่ยแต่ยังหวัดปั๊มหลอดขวดนะที่เจอกันนะบางติ๊กเนี่ยนะบางทีเจอน้ำบางเจออะไรผสมโดยตรงเลยเขาไม่ได้ผสมหรอกฮะจริงๆคนต่างจังหวัดเขาไม่ได้ผสมนะพี่เหรอขวดเนี่ยเวลาเราเทเข้าไปน้ำมันเนี่ยเทเข้าไปเสร็จเราวางมันเจอแดดเจอแดดเจอเย็นเจอแดดเจอเย็นไอ้น้ำเกาะมันไหลลงไปเองพี่มันมีน้ำผสมใช่มันก็เลยกลายเป็นน้ำผสมไปว่าตรงนั้นน่ะครับและอีกอย่างค่าออกเทนเขาก็จะหายไปเยอะอ๋อใช่เพราะมันเทมันไม่เหมือนอยู่ในแท้งขั้นตอนกว่าจะกรอกใส่ขวดกว่าจะอะไรเทกันไปเทกันมาก็เป็นไปได้วัสดุอะไรอาจจะไม่สะอาดมีฝุ่นมีอะไร
เป็นไปได้สูงเป็นไปได้สูงให้ปั๊มติ๊กเสียได้ครับผมถ้าจะให้ดีเอาเข้าศูนย์เลยครับถ้าเกิดยังไม่ถึง2ปีนะฮะถ้ายังไม่ถึง2ปีเข้าได้เลยถ้า2ปีพอดีพอดีลองเข้าไปคุยพี่ใช่คุยคุยกันได้ครับผมมีสายเข้ามารับสายคุณเอ็มครับสวัสดีครับคุณเอ็มสวัสดีครับสวัสดีพี่ทั้ง3คนครับครับผมครับพอดีผมอยากจะสอบถามครับพอดีจะซื้อบิ๊กไบค์คันแรกอ่ะครับมีงบอยู่ประมาณ 300,000 นะครับถ้า 300,000 ผมยังว่าให้เป็นมองเป็นมือ2จะดีกว่าเดี๋ยวพี่ตั้งใจว่ามือ1มือ2อ่ะก็ตอนนี้เล็ง 650F อ่ะครับ CB อ๋อ CB ก็น่าจะได้มือ1เลยมือ1เลยแต่ถ้าเป็น CB อ่ะผมไม่แนะนำมือ2ใช่เพราะมือ2 24กว่า25ของแต่งก็ยังไม่ค่อยมีเพราะทางร้านถอดออกไปแล้วใส่ของเดิมมาให้ผมยังไงถ้าเป็น CB ผมจะให้เล่นรถใหม่แล้วผ่อนไม่ต้องเสียเงินก้อนด้วยดอกเบี้ยก็ไม่แพงแต่รอรถนานหน่อยตอนนี้รถใหม่มันได้เปรียบตรงพี่ซื้อสดหรือผ่อนซื้อผ่อนครับซื้อผ่อนรถใหม่ดอกเบี้ยมันจะถูกมากพี่ดอกเบี้ยแค่ 0.9 อะไร1 0.3 ไอ้นี่เองของผม 3.2 เองไม่เกินเนี้ยใช่แต่ว่าถ้าเป็นรถมือ2ปุ๊บเนี่ยดอกเบี้ยมันโดดไป6.9 6.7เลยสะดุ้งอ่ะมันจบแล้วแพงกว่ารถใหม่อีกใช่แต่ถ้าคิดว่าจะดูมือ2ฮะต้องดูแบบของแต่งเยอะๆปีไม่เยอะระยะทางวิ่งไม่มากและของแต่งทุ่มๆเนี่ยก็เป็นอีกทางเรื่องที่น่าสนใจนี่นะผมแนะนำไปเลยดีกว่าเพราะว่ายังไงก็เป็นผู้สนับสนุนใจดีของเราอยู่แล้วกับร้านดีเจริญยนต์อ๋อเข้าไปดูในเว็บไซต์เขามีมือ2อยู่เพียบครับผมแล้วก็มีไฟแนนซ์ให้จัดด้วยที่นั่นครับจบในที่เดียวเลยถ้าบอกมาจากสปีดได้รถไหมบอกกับสปีดมีราคาพิเศษด้วยนะครับคุยกับคุณเบนซ์เจ้าของร้านนะครับอ๋อชื่อร้านอะไรนะครับชื่อดีเจริญยนต์ครับมีให้เลือกหลายรุ่นเลยพี่ใน Facebook ก็มีเซิร์ชเป็นรู้สึกจะเป็นดีบิ๊กไบค์ดีบิ๊กไบค์ถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นดีบิ๊กไบค์มีหลายรุ่นเลย CB ก็มี CB 650F ก็มีเห็นอยู่ครับแล้วจริงอ๋อโอเคครับในงบนี้พี่ลองดูเลยนี่คือเราสนับสนุนจริงๆแล้วผมก็เชียร์ให้เล่นมือ2เหมือนกันนะเพราะว่าได้รถในราคาที่มันย่อมเยาอาจจะได้รถที่มันคือราคาซีซีเยอะกว่าใช่แล้วราคาคือรถมือ2เนี่ยมันจากราคามือ1เนี่ยมันหล่นมาแล้วแล้วณตอนนี้เราขี่ไปสัก 2-3 เดือนอยากจะอัพซีซีมันก็ยังไม่หล่นมากมันก็ไม่หล่นมากอย่างมากเก็บตัวก็อาจจะแค่หมื่นเก็บตัวไม่เยอะไม่เยอะแต่ถ้าซื้อเล่นแล้วเดี๋ยวขายต่อเปลี่ยนคันใหม่ได้อีกใช่แต่ถ้าซื้อใหม่เลยพี่เอาออกมาจะเข็นจากศูนย์วันแรกมาแล้วนั่นน่ะหล่นมาอย่างน้อยต้องมีสัก 2-3 หมื่นอย่างพี่ก็มีงบ 300,000 กว่านี่ 300,000 นี่นะครับผมไปหาแบบครับพอดีเป็นรถคันแรกด้วยครับครับแต่ถามในเรื่องของตัวรถ CB 650นะไม่ว่าจะเป็น CB หรือ CBR นะฮะผมแนะนำเลยครับว่าเป็นรถที่ใช้ดีครับ1เบา2ขับนุ่มนวลประหยัดน้ำมันแต่ถามว่าในความนุ่มนวลของเขาเนี่ยก็ยังแฝงในเรื่องของความดุดันอยู่รอบกลางกับรอบปลายเนี่ยเขามาได้อยู่รอบต้นอาจจะอืดนิดนึงแค่นั้นเองนะฮะแรงครับขอบคุณมากครับผมครับผมได้ครับหรือเผื่อไว้เพราะว่าคนพอไปเริ่มที่ครับ650เดี๋ยวพอขี่ไปสักพักนึงเริ่มไม่พอแล้วพอไม่เข้ากลุ่มตามนี่นั่งข้างผมเนี่ยใช่เริ่มจากใช่มั้ยเริ่มไม่พอใช่มั้ยใช่พี่เพราะนั้นผมว่านะถ้าเป็นไปได้เราคัดรถที่ CC เยอะกว่าแต่เราไปเริ่มที่มือ2ไปเจอรถสภาพดีๆตัว CC เต็มนะมันจบแต่ว่าคันเร่งก็อยู่ในมือแต่ขอเป็นมือ2อย่างเงี้ยแต่ตะกี้เขาเน้น CB ไงใช่แต่ถ้าเกิดเป็น CC เท่าว่ามีเงินถึง 300,000 เนี่ยผมว่าเล่นตัวพันเลยจบใช่มันจบฝากถึงจะเป็นรถคันแรกเหมือนผมนะใหญ่เหมือนผมเพราะครั้งแรกของผม650พอใช่หลายคนชอบคิดเงี้ยว่าเอาแค่นี้พอพอแต่เวลาออกคิดไปแล้วเนี่ยมันไม่ทันครับมันไม่ได้ไม่พอเวลาที่แบบว่าเราคุมรถได้แล้วสามารถขี่คล่องแล้วคล่องแล้วคราวนี้ CC มันจะไม่พอละมันจะโดดต้องยังไงก็ต้องตัวพันก็ต้องไปแล้วคนที่มีรถผมเชื่อว่าล้านเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวก็ต้องมีกลุ่มใช่ต้องมีกลุ่มต้องมีการเดินทางต้องออกทริปใช่พอเดินทางปุ๊บเราจะรู้ว่า650เนี่ยเหนื่อยกว่าชาวบ้านเขาใช่เพราะเราต้องเค้นมากกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยร้านเนี่ยอะไรดีเจริญยนต์ผมเห็นอยู่มีZ1000 Z800ได้หมดครับนะลองไปดูใช่นะครับดูในเว็บไซต์ในเพจเขาก็มีอยู่ครับผมลองเลือกดูนี่อะไรเอ่ยล้อนิวเคสนะทำสีพัทโคดคู่กี่บาทครับพี่ขนนจังอ๋อก็ถ้าเป็นสีพื้นเนี่ยล้อเคสมันจะวงขอบ12เนี่ยอยู่วงละ800ถ้าสีพื้นนะแต่ถ้าเกิดจะมีเป็นสีพิเศษขึ้นมาเป็นสีน้ำเข้าเนี่ยจะอยู่วงละ 1,500 เอาแบบสีทองๆแบบมาเชดอะไรอย่างงี้ได้มั้ยได้ครับได้เลยตอนนี้ครับเพราะสีเพิ่งสั่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาแล้วด้วยเนี่ยทำไปออกไปหลายคู่แล้ว
สีนี่อย่างปิ้งเลยมีทั้งมาเชสตัวเก่าคือสีมันจะออกทองเข้มๆมนๆหน่อยกับอีกอย่างก็คือเป็นสีมาเชสตัวใหม่ที่จะออกแบบสว่างๆหน่อยทองสว่างกว่าแล้วก็สั่งไปอยู่ก็คือสีมาเชสตัวปัจจุบันก็คือจะเป็นสีแบบเงาๆเลยแต่เห็นว่าประมาณ 5-6 วันจะเข้ามาแต่ไม่รู้มาแล้วมันจะเงาจริงหรือเปล่านะต้องรอพ่นจริงดูก่อนครับผมนี่มีทายมาแล้วฮะเขาบอก MSX125แน่นอนสวยมากด้วยโหเห็นแค่นี้รู้เลยเหรอนี่แค่เห็นด้านข้างกับด้านหน้านะเดี๋ยวเห็นเต็มๆเดี๋ยวมาเจาะลึกในเบรกหน้าเนี่ยนะจะรู้เลยครับว่าสวยจริงๆนั่งอยู่ข้างๆเห็นแล้วโอ้โหรายละเอียดนี่กริบมากครับแม้แต่ตัวใจอีกนิดนึงเล็กๆน้อยๆเนี่ยเบรก3เบรก3เดี๋ยวเจาะลึกกันครับผมหน้าจอครับบอกว่า CBR 650F กับ Z800 รุ่นไหนขับดีกว่ากันครับโอ้มันได้คนละแบบครับใช่ถามว่ารุ่นไหนขับดีกว่ากันบอกได้เลยครับมันขับแตกต่างกันต่างกันอย่าง6เริ่มที่650F ก่อนคุณจะได้ในเรื่องของความนุ่มนวลการประหยัดน้ำมันแต่แรงปลายเนี่ยจะสู้ Z800 ไม่ได้กำลังงาน Z800 มันจะ CC ก็เยอะกว่าแล้ว CC เยอะกว่าแล้วก็ในเรื่องของถ้าเป็นตัว CB ตัวนี้เลยเนี่ยในเรื่องของการตัดลมมันจะตัดลมได้ดีกว่าได้ดีกว่าตัว Z800 เพราะ Z800 เป็นนักเก็ตเป็นนักเก็ตอันนี้มันยังมีแฟลิ่งมีคิวช่วยในการตัดลมทำให้เราเดินทางไกลยังไม่เหนื่อยใช่ครับผมในเรื่องแอโรไดนามิกช่วยใช่ในเรื่องแอโรไดนามิกเข้ามาช่วยเยอะแล้วก็ในเรื่องของข้อดีของเขาก็คือมันเป็น4สูบครับเสียงหวานอ๋อ Z800 ก็4สูบเหมือนกันแต่เสียงของตัวเนี้ยถ้าใส่เป็นท่อที่ลั่นๆนิดนึงเนี่ยเสียงเขาจะค่อนข้างแบบก้องๆอ่ะมันจะไม่เสียงมันจะไม่แน่นมันจะไม่เหมือนแท่800ที่ว่าเสียงมันจะแน่นกว่าทุ้มๆแน่นๆมาเป็นลูกๆมาเป็นลูกๆที่แบบว่าพอลากยาวๆแล้วเสียงมันจะมาได้ใกล้ๆโตพันครับฮะแต่แท่800เนี่ยข้อเสียงเขาคือน้ำหนักเขาเยอะเยอะมากทำให้อาการออกตัวเนี่ยจะค่อนข้างที่จะคอนโทรลยากนิดนึงแล้วอืดนิดนึงแต่พอกลางกับปลายเนี่ยมาแบบพอลอยตัวไปแล้วอ่ะมาแบบมหาศาลนะมาดุดันเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเทียบระหว่าง2ตัวนี้แซ่บ800จะกินน้ำมันเยอะกว่าพอสมควรเพราะว่าผมกับพี่เองเนี่ยเดินทางกันมาแล้วไประนองอ้าวนั้นไปชุมพรไปนี่เหนือก็ไปเหนือก็ไปทุกครั้งที่ไปเนี่ยผมกับพี่เอกจะวิ่งเท่ากันความเร็วพอกันเพราะว่าวิ่งเกาะตูดกันมาแล้วก็ระยะทางก็เท่ากันของพี่เอกจะเติมน้ำมันถูกของผมประมาณเกือบ70-100บาทในแต่ละรอบประหยัดกว่าจะประหยัดกว่าเยอะซึ่งโดยปกติเนี่ย Z1000 กับ Z800 เนี่ย Z800 จะกินกว่า Z1000 นะครับฮะและนี่ผมเทียบกับของพี่เอก CB กับ Z1000 CB ประหยัดกว่าเลยประหยัดกว่าเยอะมากฮะซึ่งโดยปกติเมื่อก่อนที่ผมออกกับตัวพันตอนนั้นยังขี่ ER เนี่ยตัวพันจะประหยัดกว่าของผมแต่นี้ไปกลายเป็นว่า CB จะประหยัดกว่าของผมเยอะเลยฮะเพราะมันเป็นเครื่องรุ่นใหม่เทคโนโลยีในเรื่องการทำให้มันประหยัดน้ำมันได้ดีกว่าเดิม Honda ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องประหยัดแต่ว่าโดยปกติอ่ะ Honda คือประหยัดน้ำมันครับแต่ว่าในเรื่องพลังงานเนี่ยจะไม่แรงใช่จะอืดแต่ตัวนี้ไม่นะตัวนี้คือมันตอบโจทย์ได้ดีอาจจะมีแค่บางช่วงเท่านั้นเองที่แบบว่าอาจจะยังได้ไม่เต็มที่ใช่แต่กลางกับปลายไงก็ไหลเต็มที่เลยได้ยาวอยู่โอเคฮะประมาณนี้ครับผมบอกแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าใช่ไหมเบรกหน้าเรามาเจอกันว่าใช่รถข้างหน้าเรานี่คือรถอะไรถูกต้องนะครับเดี๋ยวเฉลยกันช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวครับครับผม